ปิ่นเกตมณีเผยสภาพจิตใจคนรอบข้างเป็นห่วงคนรอบข้างคอนเฟิร์มยองเซ็นใบหย่าแล้วปิ่นเกตมณีอวดหุ่นแม่ลูกสามเผยสภาพจิตใจคนรอบข้างเป็นห่วงแห่ให้กำลังใจปมสามีมีบ้านเล็กเป็นไฮโซหลังจากที่เป็นกระแสมาทั้งวันกับข่าวลือที่ว่าคู่รักนักร้องยุค90เซ็นใบหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยเหตุผลเพราะฝ่ายชายแอบมีกิ๊กเป็นสาวรุ่นลูกซึ่งคู่ที่ตกเป็นประเด็นมากที่สุดก็คือคู่ของปิ่นเกตมณีและเจเจตรินวรรณศิลป์ที่หลังจากมีภาพสาวปิ่นไปสักข้อความว่า Self Loveรวมถึงชื่อลูกชายทั้ง3คนไว้ที่กลางหลังก็ยิ่งทำให้คนมองว่าข่าวลือนี้น่าจะเป็นความจริงหรือไม่ล่าสุดช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาปิ่นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความและภาพในอินสตาแกรมอีกครั้งเป็นภาพขณะที่ไปทานข้าวกับเพื่อนๆพร้อมมีน้องหมาสุดที่รักไปด้วยและข้อความที่ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีเหล่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงทั้งกดไลค์และคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิหัวใจมากอย่างมากมายรวมถึงแฟนคลับต่างก็พร้อมใจกันคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นกันและตอนนี้ทางฝั่งเจยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆคงต้องรอดูต่อไปว่าข่าวนี้ยังคงเป็นแค่ข่าวลือหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่